ฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะทำไมพังนี้ดูมาเหมือเป็นไรพี่เฮ้ยมีอะไรปรึกษาพี่ได้พี่ประสบการณ์เยอะคือผมอ่ะชอบผู้หญิงอยู่คนนึงแต่ว่าเขาไม่สนใจผมเลยพี่เขาไม่สนใจอ่ะนายก็ต้องมั่นใจหน่อยสิหน้าตาก็ดีการงานก็ดีแต่ผมจีบสาวไม่เป็นนะพี่เฮ้ยจีบสาวไม่เป็นนะเดี๋ยวพี่ช่วยได้ได้พี่เฮ้ยข้อแรกนะต้องรู้จักเอาใจใส่เขาแล้วเขาถึงจะหันมามองเราอ๋อขอบคุณครับพี่ชายมาเดี๋ยวเราเปิดให้เฮ้ยสกัดขาใช่ไหมเนี่ยก็ถ้าฉันไม่สกัดขาเธอเราจะได้ฉากนี้ไหมนี่มันดอกไม้ข้างทางนี่สงสัยเขินเราแน่ๆผมทำตามวิธีพี่หมดแล้วนะแต่เขาไม่สนใจผมเลยอะเห็นนายบ่นมาตั้งแต่เช้าแล้วเอางี้ฉันมีน้องสาวเดี๋ยวแนะนำให้โอ้โหพี่เห็นผมเป็นคนยังไงเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วนายเป็นคนที่ใช้ได้เลยนะรักเดียวใจเดียวเอางี้เอางี้ถ้าพี่อยากแนะนำน้องสาวจริงๆอ่ะผมมีเพื่อนผมแนะนำเฮ้ยคนนี้คนดีเลยหล่อรวยนิสัยดีโอ้นี่ก็ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมเออไอ้นี่หน้าตาดีแกงนั่นแหละเอ้ยพี่ก็พูดเกินไปนะโอ้ดีพี่คิวทำไมไม่รู้จักกับบ้านกับช่องเลยฮะเอ้ยนี่เธอมาได้ไงเนี่ยเออแกมาก็ดีแล้วเนี่ยมาดูรูปเนี่ยเขาแนะนำผู้ชายให้เนี่ยเพื่อนเขาเพื่อนเขาหน้าตาดีเลยแหละเออนี่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 เป็นพี่น้องกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดิพี่เฮ้ยอะไรก็คนที่ผมชอบอ่ะก็น้องพี่นี่แหละแย่จัง